คือเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงคำว่าไม่ใกล้มุมหมายถึงผมอาจจะคิดที่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้อ๋อครับใช่ครับโปรแกรมก็จะทำโอเคลองคลิกต่อครับใช่นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับอันนี้คือการกำหนด R เท่านี้ทีนี้มาดูเงื่อนไขอื่นๆอีก Fillet ยังสามารถทำหน้าที่เป็นคำสั่ง Trim นะคำสั่ง Trim ในตัวได้โดยการตัดเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกยกตัวอย่างเช่นเราสามารถกดปุ่มชิปค้างไหมครับลองกดปุ่มชิปค้างนะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาคลิกเส้นที่จุดที่1เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับหัวข้อถัดมาอันนี้จะเป็นการลักษณะของรอบที่แล้วเนี่ยแชมเฟอร์กับฟิลเลตเนี่ยมันมีส่วนคล้ายคลึงกันนะครับส่วนคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันในลักษณะไหนการทำงานของ2คำสั่งนี้แชมเฟอร์เป็นการลบเหลี่ยมโดยใช้ค่า distance นะครับแต่ว่าฟิลเลตนะครับเป็นการลบเหลี่ยมนะครับโดยใช้ R นะครับใช้ R การใช้ R เข้ามาก็จะทำให้ชิ้นงานมันมีความโค้งมนแต่ก็ต้องควบคุมตามค่าเรเดียสค่าเรเดียสก็คือคำสั่งคล้ายๆกับว่าผมใช้วงกลมเข้ามาเก็บงานวงกลมชนิดนี้ก็คือการเขียนส่วนโค้ง R10 นะครับเงื่อนไขของเขาสูงร่วมผมคูณ4ใช่ไหมครับพินเตอร์ปะผมแต่ที่ตรงนี้ไอ้คำว่า R10 เนี่ยความหมายของเขาจริงๆก็คือตรงนี้เสมือนกับเสมือนกับเอาส่วนโค้งมาวางไว้ตรงนี้แต่ไม่มีวงกลมนะไม่มีวงกลมคือให้เหลือแค่ชิ้นงานแบบนี้นี่คือความหมายของ R10 นะครับดังนั้นการลบเหลี่ยมในลักษณะนี้จึงใช้เงื่อนไขวงกลมเข้ามาแล้วก็ใส่ฟังก์ชันหรือว่า R เข้าไปอ่ะเราดูแบบนี้นะครับตัวนี้คือ fillet นะครับลองพิมพ์นะครับ F enter ครับครับผมenter เลยโอเคทีนี้เราดูแบบนี้ก่อนดูสมการดูค่าที่ชูอยู่ในบรรทัดคอมมานด์ไลน์เนาะเราจะเห็นว่ามันจะมีโน่นนี่นั่นอยู่อันนี้คือตัวที่เราเลือกใช้งานก็จะเป็นเรเดียสนะครับเราจะพิมพ์ r enter นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยครับ r enter โอเคเป็นการกำหนดค่า r นะครับค่าเรเดียสนะครับเราก็จะใส่ r 10ครับผมแล้วขอกด M enter เพื่อกำหนดเป็น multiple นะครับครับผมแล้วเราก็คลิกที่มุมไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับอาจจะไม่ต้องใกล้มุมมากก็ได้เดี๋ยวโปรแกรมมันจะคำนวณเองนะครับหมายถึงว่าไม่ใกล้มุมเนี่ยคือเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงคำว่าไม่ใกล้มุมหมายถึงผมอาจจะคิดที่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้อ๋อคลิกเป็นใช่ครับโปรแกรมก็จะทำโอเคลองคลิกต่อครับใช่นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับอันนี้คือการกำหนด R เท่านี้ทีนี้มาดูเงื่อนไขอื่นๆอีก Fillet ยังสามารถทำหน้าที่เป็นคำสั่ง Trim นะคำสั่ง Trim ในตัวได้โดยการตัดเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกยกตัวอย่างเช่นเราสามารถกดปุ่มชิปค้างไว้ครับลองกดปุ่มชิปค้างนะครับค่ะแล้วเลื่อนเมาส์มาคลิกเส้นที่จุดที่1และคลิกเส้นจุดที่2สังเกตดูนะครับไม่ใช่ฮะแป๊บนึงนะครับอันนี้คือถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บนะถ้าเรากดสกอร์เนี่ยถ้าเรากดปุ่มชิปแล้วกดสกอร์โปรแกรมจะคิดว่าเราต้องการจะปรับมุมมองนะครับการปรับมุมมองเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอคืนมุมมองให้ก่อนการคืนมุมมองนะครับเราสามารถกด S10 ออกไปได้ก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่มุมมองตัวนี้แล้วเลือกท็อปนะครับให้คืนมุมมองก่อนคือด้วยปกติการที่เราใช้ชิปหรือกดสกอร์ตรงกลางหรือกดอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับปรับมุมมองการปรับมุมมองตัวนี้ในความหมายของมันก็คือการใช้งานออร์บิทนะออร์บิทซึ่งฟังก์ชันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันอยู่ใน 3D นะฮะมันก็เลยจะพลิกรูปแบบหลายคนก็อาจจะงงอ่ะเดี๋ยวเราเทสใหม่นะครับ F นะครับ F enter นะครับแล้วก็ R enter ครับผมอันนี้ใส่10แล้วก็ enter ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเมื่อกี้ผมแนะนำให้ลบเนาะก็กดปุ่มชิปค้างนะครับกดปุ่มชิปค้างก่อนแล้วก็คลิกเส้นที่1ครับผมคลิกเส้นที่2โปรแกรมจะทำการลบนะครับส่วนที่เกินออกไปถ้าเรากด Space Bar
นะครับกด space bar ทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับโอเคแล้วกดปุ่ม shift ค้างไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมไปดูนะจะมีเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2นะกดปุ่ม shift ค้างไว้คลิกเส้นที่1เส้นที่2โปรแกรมจะหาจุดตัดระหว่าง2เส้นนี้ให้มันจะไปคำนวณว่าถ้า2เส้นนี้วิ่งไปในอนาคตเนี่ยมันจะไปชนกันที่ตรงไหนแล้วโปรแกรมก็จะเอามาชนกันตรงนั้นให้นะครับตัดได้ต่อได้เหมือนกันนะตัดได้ต่อได้เหมือนกันนะครับแต่ตัดคือตัดเป็นวงกลมแปลว่าต่อเป็นสี่เหลี่ยมครับตัดเป็นวงกลมไม่ได้ตัดเป็นวงกลมครับตัดจุดตัดสังเกตดูว่าจุดตัดที่มันตัดกันที่ตรงไหนโปรแกรมก็จะเอาโปรแกรมก็จะให้เหลือไว้เฉพาะส่วนที่เราคลิกไว้แล้วก็ส่วนที่เกินมันจะลบออกเนื้อไหมฮะแต่ตัวที่ต่อเนี่ยมันก็จะคิดแค่ว่าเส้นตรงเส้นนี้พุ่งออกไปในระยะที่เท่าไหร่ที่จะไปตัดกับอีกเส้นหนึ่งมันก็จะเรียกว่าเป็นการต่อแค่นั้นเองนะครับดังนั้นหน้าที่ของมันก็คือทำตามคำสั่งแต่ว่าก็มาประมวลผลช่วยนะครับประมาณนี้อ่ะเราจะลองเทสใหม่นะครับคราวนี้จะทำ R20 นะครับลองกด F ใหม่ครับ F นะครับแล้วก็ R Enter แล้วก็ใส่20ครับครับผมแล้วก็คลิกครับผมคลิกตรงมุมตรงนี้ครับใช่ครับต้องกดชิปไหมคะไม่กดชิปครับทำฟิลเลตธรรมดาได้เลยโอเคจากนั้นเพื่อจะต่อเส้นให้เหมือนกับในตัวอย่างงานกด Space Barแล้วก็กดปุ่มชิปค้างใช่ครับจะคลิกครับถูกต้องครับนั่นแหละฮะมันมีหลายเทคนิคที่จะทำเหมือนเขาได้แต่อย่างเช่นการไปตั้งทริมการไปปรับคำสั่งทริมการไปนู่นนี่นั่นแต่เบสิกพื้นฐานเนี่ยบางทีจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยจำง่ายๆมากกว่าการไปป้อนสมการนะครับมันมีหลายเทคนิคจริงๆเทรนเนอร์บางคนอาจจะเสนอเทคนิคบางอย่างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นเนาะดังนั้นคำสั่งฟิลเลตคือการลบเหลี่ยมนะครับในขณะเดียวกันถ้ากดปุ่มชิปค้างมันก็สามารถตัดส่วนที่เกินออกไปหรือว่ากดปุ่มชิปค้างคลิกเส้น2เส้นมันก็จะไปต่อกันในจุดที่มันจะพุ่งไปชนกันได้นะครับอันนี้ก็คือฟิลเลตนะครับตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมครับยังไม่มีค่ะยังมีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปนะครับไปดูคำสั่ง bend curve bend curve เนี่ยนะครับด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเป็นการต่อเส้นนะครับเป็นการต่อเส้นเมื่อกี้เราได้ดูในเรื่องของฟิลเลตไปฟิลเลตเนี่ยมันจะเอาเส้นตรงวิ่งไปชนกันใช่ไหมครับแต่ bend curve เนี่ยเอาคำนวณหาปลายเส้นตรงนี้กับปลายเส้นตรงนี้แล้วจะสร้างเป็นส่วนโค้งมันจะบิดโค้งให้นะเป็นลักษณะการบิดโค้งแต่ว่าไม่ใช่อาร์คนะไม่ใช่อาร์คนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการต่อแบบคือโปรแกรมมันจะคำนวณของมันมาเองนะครับมันจะคำนวณของมันเองทีนี้เราดูแบบนี้ก่อนสมมุติว่าผมจะใช้งานตัวนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการตั้งในเรื่องของเลเยอร์ขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มพูดถึงเลเยอร์แล้วในบทที่5เนี่ยก็จะมีการมาย้ำในเรื่องของเลเยอร์ใหม่ผมเปิดเลเยอร์ขึ้นมาเราจะสังเกตว่าเลเยอร์ใช้งานนะครับคือตัวนี้อันนี้คือ property นะครับไม่ใช่เลเยอร์นะอันนี้คือเป็น property นะครับจริงๆเลเยอร์เองเนี่ยนะครับก็คือ LA ใช่ไหมครับ LA นะฮะแล้วกด enter ไป1ครั้งเลเยอร์จะโชว์ขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าการตั้งค่า LA เนี่ยนะครับมันก็เป็นการคล้ายๆกับในหน้าต่าง property ว่าณตอนนี้คุณตั้งเลเยอร์ไหนเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจากภาพนี้เราเห็นการเลือกเลเยอร์สีเขียวเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับถ้าผมเลือกโปรไฟล์ผมกดที่โปรไฟล์ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นการเลือกโปรไฟล์ในการใช้งานนะครับทีนี้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยถ้าเราดับเบิลคลิกปึ๊กนะแล้วมันขึ้นเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเราล็อกไว้ที่สเต็ปนี้ทีนี้ดูนะถ้าสมมติผมปิดผมมาที่ property ใช่ไหมครับ property จะบอกชัดเจนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยคุณเลือกเลเยอร์ชื่อว่า profile ไว้นะครับแล้วเขาก็จะบอกคุณสมบัติของเลเยอร์ profile เลยว่าสีที่คุณเลือกไว้เป็นสีขาวนะหรือว่าสี by layer ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไอ้สี by layer หรือสีขาวเนี่ยบางครั้งบางเปิดไฟล์งานของคนอื่นมามันอาจจะกลายเป็นสีดำก็ได้คือระหว่างสีขาวกับสีดำเนี่ยมันจะสลับกันก็มี
นะครับรายละเอียดอื่นๆก็ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้เนี่ยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อผมทำการต่อเส้น2เส้นนี้เข้าด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองเทสนะครับเบนเคิร์ฟนะครับคีย์ลัดก็คือ BLE นะครับลองพิมพ์ก่อนนะ BLE แล้วเลื่อนเมาส์มากดที่เบนเคิร์ฟได้เลยครับอันนี้เหรอใช่ครับผมนั่นแหละครับเบนนะครับใช่นะครับจากนั้นคลิกได้เลยปลายเส้นถูกต้องครับกด Enter ครับครับผมคลิกครับเห็นไหมฮะลักษณะของเส้นมันจะวิ่งชนกันกรณีเนี้ยมีจุดที่น่าสนใจอยู่จุดนึงยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นเคิร์ฟใหม่นะครับแล้วผมมาคลิกตรงค่อนฝั่งนี้แล้วผมมาคลิกที่ปลายนี่คือมันจะพยายามม้วนไอ้ตัวเนี้ยมาที่ตรงนี้ดังนั้นการเลือก2จุดนะครับจะช่วยให้เขาคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนะฮะอันนี้ก็คือการเลือกดังนั้นเส้นที่เราเห็นนะโปรแกรมจะต่อไปตามเส้นที่มันคำนวณออกมาแต่จะไม่ใช่เป็นการต่อแบบเส้นตรงนะครับแล้วก็สีต่างๆเกิดจากการตั้งของเลเยอร์การต่อก็ไม่ได้ต่อเป็นแบบโพลีไลน์นะมันก็จะแยกเป็นเส้นแบบนี้นะฮะถ้าต้องการเชื่อมเส้นก็ค่อยใช้คำสั่ง join ใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ bend curve นะครับหรือเรียกว่าเป็นคำสั่ง bend นะฮะโอเคนะครับดูหัวข้อต่อไป align ตัวนี้ค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องของการใช้งานคำว่า align เนี่ยมันมีหลายๆส่วนเลยนะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเราไปใช้โปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นโปรแกรม Revit โปรแกรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะมีคำว่า align เป็นการย้ายชิ้นงานนะครับเข้าไปในตำแหน่งของเขาแต่มันมีเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเลือกจุดที่จะเป็นตัวกำหนดก่อนยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือแบบฝึกหัดอันนี้คือตัวอย่างเขาให้ย้าย accessory ตัวนี้นะฮะเข้ามาใส่ที่ตำแหน่งเนี้ยของชักโครกเนี่ยของโทเลทเนี่ยนะครับจากนั้นลักษณะการย้ายของตัวนี้โดยปกติเราจะเห็นว่าถ้าต้องการจะย้ายมันมาจริงๆเงื่อนไขแรกคือเราต้อง rotate ชิ้นงานให้ได้90องศาหรือว่า0องศาที่จะอยู่ในแนวเส้นตรงจากนั้นค่อย move ชิ้นงานตัวนี้มาใส่แทนใช่ไหมครับทีนี้ align เนี่ยนะก็จะต่างออกไปนะครับ align จะต่างออกไป align เราลองเทสดูนะครับ A L ครับผม enter ทักทีนะครับผมลืมอธิบายนิดนึงนะครับในส่วนของโดยปกติเนี่ยฟังก์ชันบางตัวนะครับอย่างเช่น modify เนี่ยเราตอนนี้เราเรียนในเรื่องของalign อยู่ใช่ไหมครับ align เนี่ยบางทีเนี่ยในโหมดบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะในโหมดตรงนี้มันอยู่ตรงไหนคือเงื่อนไขของเขาเนี่ยถ้าเข้ามาที่ modify หน้าหลักเนี่ยนะครับคำสั่งบางตัวถ้าตัวไหนไม่มีมันจะไปเราเรียกว่าไปซ่อนอยู่นะครับในโหมดพวกนี้สังเกตดูนะครับ 3D operation มี align 3D align จริงๆก็อยู่ตรงนี้นี่นะฮะถ้าเป็นคนที่ใช้คีย์บอร์ดไม่ได้นะครับหรือในส่วนของเงื่อนไขของพวกนี้เองเนี่ยบางทีเราต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าอย่างกรณีไหนที่อะไรซ่อนอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยนะครับคืออย่างที่บอกว่าไอคอนของการใช้งานอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดอื่นๆนะครับจุดอื่นๆก็อาจจะต้องไปดูที่ไปที่มาของเขาแต่อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราทราบคีย์ลัดมันก็จะง่ายขึ้นเนาะประมาณนั้นนะครับโอเค A L นะครับenter ครับโอเคเราจะคุมชิ้นงานนะครับคุมชิ้นงานก็คือเลือกชิ้นงานตัวนั้นคุมได้เลยคลิกครั้งเดียวนะครับโอเคจากนั้นคลิกขวาครับผมแล้วแตะที่เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับผมจะแตะที่ปลายเส้นนี้คลิกซ้าย1ครั้งแล้วผมก็จะเลือกมาใส่ที่ตำแหน่งดูนะครับตำแหน่งที่วางไว้ก็คือตำแหน่งนี้แล้วคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นผมจะเลื่อนกลับมาที่ปลายเส้นนี้แล้วผมก็จะมาใส่ที่ตำแหน่งนี้1ครั้งจากนั้นผมจะคลิกขวาแล้วกดปุ่มเย็ดโปรแกรมมันจะจับอะไลน์มาใส่ณตำแหน่งนั้นทันทีนะครับซึ่งก็จะเร็วกว่ามันก็จะหมุนมาให้อัตโนมัติประมาณนั้นนะครับลองเทสดูครับ AL ใหม่ AL แล้วก็คุมได้เลยใช่ครับคลิกขวาใช่ครับใช่
ครับผมขี้ขวาเหยียดครับนั่นแหละครับโปรแกรมมันก็จะเอาถ้าเกิดเลือกไปอีกฝั่งเขาก็จะหมุนกับดาวมาให้ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับค่ะคืออาลายเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงอาลายธรรมดาอาลาย 3D เนี่ยมันรับฟังก์ชันคนละอย่างกันนะครับมันรับฟังก์ชันคนละอย่างกันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการกดยึดกระนูเนี่ยนะครับปกติในตัวอาลายเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเราใช้ลองเทสดูอีกทีนึงสมมติผมใช้อาลายเนี่ย2ครั้งนะครับการให้ตำแหน่งเขา2ครั้งเนี่ยโดยเงื่อนไขเนี่ยมันยังไม่ชัวร์ใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องให้เรากดเย็ดไปแต่ถ้าในการกรณีบางกรณีเช่นตำแหน่งที่3นะครับผมบอกว่าตำแหน่งที่3เนี่ยผมอาจจะเลือกหน้าอะไรเงี้ยคืออันนี้จะไม่มีเย็ดกระนูเห็นไหมครับมันจะไม่มีเย็ดกระนูคือความหมายคือถ้ามีตำแหน่งที่คุณชัดเจนนะคุณใส่3ตำแหน่งให้เขาเลยก็ไม่เกี่ยวไม่จำเป็นต้องไปกดเย็ดกดหงนะครับแต่บางทีก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณรู้แค่2ตำแหน่งนะครับแล้วคุณขี้ขวาเลยเขาก็จะบังคับให้เราเย็ดกระโหนกเงื่อนไขอย่างน้อย3ตำแหน่งไม่ต้องกดเย็ดโนครับแต่ถ้าให้แค่2ตำแหน่งก็จำเป็นจะต้องยืนยันว่าตำแหน่งนี้โอเคนะอะไรอย่างเงี้ย